ีต้อนรับเข้าสู่ Channel Meneza นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเมย์ก็จะมาทำลุคแต่งหน้านี้เลยนะคะซึ่งมีความแปลกประหลาดแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะคะสำหรับตัวเองแต่ว่าในเมื่อทุกคนขอมานะคะเมย์ก็จัดให้นะคะอันนี้วิกผมเมย์ซื้อมาจากเว็บ Easy Buy นะคะเขาเป็นของที่ซื้อมาจากจีนนะคะเมย์ใส่ไม่ค่อยจะเป็นสักเท่าไหร่เลยอาจจะดูพิลึกพิลั่นนะคะถ้าเกิดใครมีวิธีใส่แบบวิกให้ดูเป็นธรรมชาติมากๆก็ดูเนียนมากๆก็สามารถทิ้งลิงก์นะคะหรือทิ้งวิธีไว้ให้เมย์ด้านล่างใต้คอมเมนต์ได้นะคะสำหรับลุคนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันจะแต่งยังไงบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกนะคะเมย์ก็จะมาเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าโดยใช้สเปรย์น้ำแร่ก่อนนะคะจากนั้นนะคะก็จะบำรุงริมฝีปากนะคะด้วยลิปบาล์มก่อนนะคะต่อไปนะคะเมย์จะลงไพรเมอร์นะคะด้วยของ Wet n Wild ก่อนนะคะต่อไปนะคะเมย์จะลงเป็นคูชั่นนะคะเมย์ใช้คูชั่นทั้งหมด2ตัวนะคะแต่ว่า3สีด้วยกันนะคะจะใช้เป็นของเธอนะคะอันนี้เป็นเบอร์23นะคะแล้วก็ใช้ของ AA Cushion Katy Doll นะคะเบอร์24กับเบอร์26นะคะโดยเริ่มต้นนะคะก็จะลงของเธอเบอร์23ก่อนนะคะให้ทั่วใบหน้าค่ะต่อไปนะคะเมย์ก็จะลง AA Cushion นะคะเบอร์24นะคะเฉพาะจุดที่ต้องการจะไฮไลท์นะคะเราจะใช้ AA Cushion เบอร์26สีเข้มสุดนะคะลงกรอบหน้าค่ะต่อไปนะคะเมย์ก็จะเขียนคิ้วค่ะคิ้ววันนี้นะคะก็จะพยายามเขียนให้ตรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะแต่ว่าก็ต้องดูพื้นฐานคงคิ้วเดิมด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้แบบฝุ่นของเคทนะคะในการลงเติมนะคะส่วนของคิ้วนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเมย์จะลงด้วยแป้งเจ้านางนะคะอันนี้เมย์ใช้เบอร์02นะคะเสร็จแล้วนะคะเมย์ก็จะปัดมาสคาร่าคิ้วนะคะด้วยของ Heavy Rotation นะคะอันนี้จะปัดให้มันสีอ่อนลงนะคะต่อไปนะคะเมย์จะแต่งตาด้วย Naked Heat นะคะสีแรกที่ใช้นะคะก็เป็นสีนี้ค่ะสีแรกอันนี้จะลงไว้ทั่วเปิดตาเลยนะคะต่อไปนะคะเมย์จะใช้สีนี้นะคะในการลงช่วงหางตานะคะคล้ายๆกับคัดเบ้าแต่ไม่ได้คัดเบ้านะคะเสร็จแล้วนะคะเมย์ก็ใช้สีสุดท้ายนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลแบบมีชิมเมอร์นะคะลงแบบช่วงหางตาเหมือนกันนะคะเพื่อเพิ่มมิติให้กับดวงตาค่ะเสร็จแล้วนะคะเมย์ก็ใช้สีนี้นะคะเป็นแบบชิมเมอร์นะคะสีอ่อนๆ นะคะลงให้ทั่วกลางเปลือกตาเช่นเดียวกันค่ะต่อไปจะใช้สีชิมเมอร์สีขาวนะคะอันนี้เป็นของพาเลตโซยิวาโคโคโคเบนนะคะลงเฉพาะหัวตาค่ะแล้วก็จะใช้คาเวียสติ๊กนะคะของลอร่ามิเซ่นะคะลงเฉพาะหัวตาด้านล่างนะคะต่อไปเมย์จะกรีดอายไลเนอร์นะคะอันนี้ใช้เป็นของ Etude นะคะ Pay 101 Stick นะคะสีน้ำตาลนะคะลงช่วงอายไลเนอร์แล้วก็จะวิงหางตาออกมานิดนึงนะคะแล้วก็ใช้แปรงนะคะในการวิงหางตาอีกครั้งนึงให้มันดูแบบเฉียบคมมากขึ้นใช้แปรงหัวแบบปัดอย่างนี้นะคะวิงหางตานะคะลงมาด้านล่างแล้วก็เอาที่เหลืออยู่กับปลายแปรงนะคะลงหัวตานิดนึงเสร็จแล้วก็แต่ขนตานะคะปัดมาสคาร่าแล้วค่อยติดขนตาปลอมนะคะขนตาปลอมที่เมย์ใช้เป็นมิซูกิเบอร์03นะคะต่อไปนะคะเมย์จะคอนทัวร์กรอบหน้านะคะด้วยของ Can Make อันนี้นะคะเมย์จะใช้ลักษณะการปัดโดยแค่เน้นช่วงนี้นะคะแล้วที่เหลือเนี่ยก็คือจะปัดบรอนซ์ให้หน้ามันแบบมีความแบบมีมิติแค่นั้นนะคะแล้วเมย์จะไฮไลท์นะคะด้วยเบคก้านะคะจะไลท์ตามจุดกระทบของแสงโดยเน้นที่ปลายจมูกเป็นที่แรกค่ะ
สร็จแล้วเมย์ก็จะปัดแก้มนะคะด้วย Wet n Wild นะคะสี E3282เป็นสีแบบอมส้มนะคะอมน้ำตาลเวลาปัดให้ยิ้มนะคะแบบให้แก้มมันขึ้นมานะคะแล้วก็จะเน้นช่วงใต้ตานะคะเป็นหลักแล้วจบปิดท้ายด้วยการทาลิปสติกค่ะลิปสติกในวันนี้จะใช้ทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะสีแรกที่จะทาทั่วทั้งปากนะคะก็เป็น Hello Beauty นะคะสีซินน่าเบอร์06ค่ะและอีกอันนะคะก็จะใช้เป็น3 Concept Eye นะคะ 3CE นะคะรุ่น Dangerous Matte นะคะอันนี้สีชิกี้ชิกี้นะคะลงเฉพาะด้านในของปากนะคะลงสีเบอร์06ก่อนนะคะเป็นสีส้มเสร็จแล้วก็ฉีดสเปรย์น้ำแร่ทุกอย่างก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับลุคนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ใน channel Mesa เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับนี้เมย์ขอตัวไปก่อนนะคะหวังว่าจะชอบลุคนี้กันบ๊ายบายค่ะ